าะแล้วสว.สีน้ำเงินส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาบิ๊กเกรียงบุญส่งรองประธานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 18:41 น.มติสว.สีน้ำเงินเคาะส่งมงคลชิงประธานวุฒิสภาพร้อมส่งบิ๊กเกรียงชิงรองประธานคนที่1ส่วนบุญส่งชิงรองประธานคนที่2เมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มสว.ในการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าสว.สายสีน้ำเงินจำนวน150คนประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและเตรียมการประชุมวุฒิสภานัดแรกในวันที่23กรกฎาคมนี้พร้อมให้สว.ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่ประชุมสว.สายสีน้ำเงินมีมติเสนอชื่อนายมงคลสุรสัจจะสว.อดีตอธิบดีกรมการปกครองสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เป็นประธานวุฒิสภาขณะที่พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์สว.อดีตผช.ผบ.ทบ.อดีตแม่ทัพภาคที่4เพื่อนร่วมรุ่นวปอ.กับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลสว.อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ปราบรองแชมป์ยุโรปบีจีปทุมยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มแกร่งถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 22:11 น.บีจีปทุมยูไนเต็ดสร้างความชื่นมื่นให้แฟนบอลชาวไทยเมื่อโชว์ฟอร์มหรูถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด XVVBการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB เมื่อวันที่21กรกฎาคม The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดแห่งไทยลีกเปิดสนาม BG Stadium เจอกับเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากเยอรมนีรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดเกมนี้บีจีส่งเมลวินลอเรนเซนธีรสินแดงดาชนาทิพย์สงกรสินลงสนามขณะที่ดอร์ทมุนด์ใช้ยุทธซูฟามูโกโก้คาริมอเดเยมียูเลียนบรานครึ่งแรกนาที14แฟนบอลได้เฮลั่นสนามธีรสินแดงดาแทงบอลขึ้นหน้าให้เมลวินลอเรนเซนหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามโดยที่กองหลังตามไม่ทันก่อนที่ลอเรนเซนจะยิงผ่านนายทวารไม่พลาดบีจีนำ 1-0 นาที18ดอร์ทมุนด์เกือบตีเสมอยูเลียนบรานหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะปาดต่อให้คาริมอเดเยมียิงแบบโล่งๆแต่ลูกหลุดเสาไปอย่างไม่น่าเชื่อนาที44เมลวินลอเรนเซนรับบอลได้ทางกราบขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางด้วยน้ำหนักสุดเหมาะเมงไปเข้าหัวธีรสินแดงดาโขกเข้าไปอย่างเฉียบขาดจบครึ่งแรกบีจีนำห่าง 2-0 ครึ่งหลังนาที51ฟรานซ์ร็อกโกแทงบอลทะลุแนวรับให้ยูเลียนเฮดเวอร์หลุดเข้าไปยิงทางด้านขวาของเขตโทษที่สารดอกไม้แก้วโชว์หนึบเซฟไว้ได้เยี่ยมดอร์ทมุนด์ตีไข่แตกไม่สำเร็จนาที65บีจีโอกาสสวนกลับเรียวลาสเฟลไว้พาบอลขึ้นมาแล้วส่งต่อให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเข้าเขตโทษแบบโล่งๆก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงผ่านนายทวารไม่มีเหลือสกอร์จึงกลายเป็น 3-0 นาที88เฟรดดีอัลบาเรสช่วยโอกาสเล่นฟรีคิกเร็วจ่ายทะลุแนวรับให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามไปถึงเขตโทษ
ก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงอัดผ่านเซฟนายทวารเข้าตุงตาข่ายจบเกม BG จึงชนะอย่างขาดลอย 4-0 หลังจากนี้ BG จะลงเตะเกมเปิดฤดูกาลไทยลีกพบสุโขทัย FC วันที่10สิงหาคมส่วนดอร์ทมุนด์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่ออุ่นเครื่องกับเซเรโซโอซาก้าวันที่24กรกฎาคมบังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแนะอย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเด่นออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2567 20:46 น.บังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแนะอย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเพราะอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองวันที่21กรกฎาคม67สมาชิก TikTok @chn-0925 โพสต์คลิปให้ดูสัตว์หายากซึ่งเพิ่งจับได้แบบงงๆนั่นก็คือตุ๊กแกบินหางเฟิร์นโดยระบุข้อความว่าเห็นแบบนี้มีครอบครองไว้ได้กินข้าวหลวงไม่รู้ตัวนะครับนอนมุ้งสายบัวนะครับถ้าแอบเลี้ยงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตดด้วยครับโดยในคลิปผู้โพสต์ได้บังเอิญจับตุ๊กแกตัวดังกล่าวได้เนื่องจากแอบมาวางไข่ที่กระจกบานเกล็ดของห้องน้ำพอเจอก็เลยจับไว้ซึ่งลักษณะมองเผินอาจจะคล้ายจิ้งจกเพราะขนาดตัวใกล้เคียงกันแต่ที่หางจะแผ่ออกและแบนคล้ายใบเฟิร์นจึงถูกเรียกแบบนั้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งก็มีคนบอกว่าเป็นสัตว์หายากตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นแถมยังอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยสำหรับตุ๊กแกบินหางเฟิร์นอังกฤษสมูทแบ็กไกลดิ้งเกโก้เบอร์เมเซ่ฟลายอิงเกโก้ชื่อวิทยาศาสตร์ไทโคซูนลีโอโนทัมเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวกตุ๊กแกและจิ้งจกอยู่ในวงเกโคนิดายมีรูปร่างและสีสันคล้ายจิ้งจกบ้านทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถโตเต็มที่ได้8นิ้วลำตัวแบนราบที่นิ้วเท้ามีลักษณะแบนราบและมีพังผืดต่อติดกันไปตลอดทั้งลำตัวใช้ในการร่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหางมีลักษณะแบนยาวและมีแขนงแตกออกเป็นหยักๆและดูคล้ายใบของต้นเฟิร์นอันเป็นที่มาของชื่อสามารถปรับสีสันของลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเมื่อถูกรบกวนมักจะมุดหนีเข้าไปในซอกไม้หรือโพรงไม้แล้วขดหางเป็นวงกลมแนบไว้กับลำตัวและหากถูกรบกวนอีกก็จะมุดลงไปลึกขึ้นอีกหากินในเวลากลางคืนมีความว่องไวมากในประเทศไทยพบเฉพาะในป่าดงดิบชื้นในชายแดนภาคตะวันตกติดกับพม่าและภาคใต้ติดกับมาเลเซียเท่านั้นสถานภาพในปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535แต่กระนั้นตุ๊กแกบินหางเฟิร์นก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยตุ๊กแกบินหางเฟิร์นยังมีชื่อเรียกอื่นอีกเช่นตุ๊กแกบินหางหยักเป็นต้นที่มาวิกิพีเดีย